สารวัตรคือมันนานเลยครับก็เลยเผลอหลับไปนิดนึงครับนี่ครับสารวัตรนี่ครับขอบคุณนะคุณบุญเชิดผมเลิกดื่มนานละทั้งเหล้าทั้งเบียร์ตอนผมอยู่กองร้อยตำรวจตะเวนชายแดนนะผมต้องปะทะผู้ก่อการร้ายอยู่ตลอดเวลาและโดยไม่เลือกเวลาด้วยถ้าผมเมาอาจจะพลาดท่าผู้ก่อร้ายเอ๊แต่ว่าสารวัตรครับคือขณะนี้เนี่ยสารวัตรก็อยู่นอกสนามแล้วนะครับผมว่านะครับสารวัตรเนี่ยควรจะมีเวลาพักผ่อนหย่อนใจบ้างนะครับคุณเข้าใจผิดแล้วคุณบุญเชิดตำรวจไม่มีวันอยู่นอกสนามจนกว่าจะพ้นราชการตามใดที่ตำรวจยังสวมเครื่องแบบอยู่นั่นหมายถึงเราต้องมีหน้าที่ปราบปรามผู้ก่อการร้ายที่มาข่มเหงรังแกประชาชนอยู่ตลอดเวลาตำรวจต้องพร้อมรบอยู่เสมออาชญากรรมเกิดขึ้นได้ทุกคนทุกแห่งถ้าเราเมาเนี่ยก็จะมีเรี่ยวแรงที่ไหนไปรบกันนี่เพลาะเดี๋ยวพับถุงด้วยนะแล้วก็เอาไปขายให้สวัสดิ์ธรรมรัตน์ด้วยเข้าใจป่ะจ้าอ่ะใครเก็บอะไรมาจากไหนวะเนี่ยนี่แล้วก็เร็วๆด้วยนะพวกฉันรับปากกับสวัสดิ์เขาไว้อ่ะรู้ป่ะจ้า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 อยู่นั่นแหละจ้าทำด้วยรู้ป่ะแม่พ่อให้พับถุงเหรออืมเนี่ยเยอะแยะเลยอ่ะช่วยกันพับลูกกระดาษอันนี้มาพับเหรอก็เขาโยนไว้บนกองหนังสือพิมพ์เนี่ยแล้วก็มาเร่งๆเร่งให้แม่ทำจะเอาไปขายบ้านสารวัตรธรรมรักกันสิจะมีอะไรก็เอาใจกันนั่นแหละแสดงว่าพ่ออ่านกระดาษนี้แล้วทำไมกระดาษอะไรเหรออ
ไปเอาเหล้ามาจากไหนอีกล่ะพี่เชิดเจนี่เขาให้เอาเหล้าไปฝากสารวัตรแต่เพอเอิญแกไม่รับดีแล้วที่เขาไม่กินเหล้าแล้วนี่พี่จะเอาเหล้าไปไหนล่ะสารวัตรเขาไม่รับพี่ก็เอาไปคืนเจเขาสิเดี๋ยวเขาก็มาทวงคืนหรอกเจเนี่ยเค็มเหมือนกับอะไรแอ๋วนี่สารวัตรเขาไม่รับนี่นะแล้วเราจะบอกเขาทำไมเล่าใช่ไหมโต้เชยไอ้อย่าลืมเผื่อได้นะเว้ยครับจ้าพี่ไอ้มึงไปดูคอนเสิร์ตไหมผู้หญิงชื่ออะไรร้องเพลงเก่งจำได้แต่หุ่นอย่างเดียวอ่ะที่ร้องเพลงอะไรใครจะไปยกมือขึ้นนะเว้ยพี่นะไอ้นี่โว้ยพี่นาฏไอ้การเฮ้ยนายยอมแล้วนี่เอาน้ำแข็งในตู้เย็นห้องสารวัตรมาด้วยนะเว้ยโอเครอสักครู่ไอ้ไอ้ทอมอะไรคือผมจะทอมเอาโซดาห้องสารวัตรมาด้วยนะครับไปแล้วก็น้ำแข็งด้วยน้ำแข็งแก้วแก้วแก้วไปไปเดี๋ยวไปทีหลังโอ้ยโอ้ยเฮ้ยกินสามคนได้ไงวะโอ้โหได้ไงได้ไงเดี๋ยวโอ้ยไปเรียกเลยตายแล้วเดี๋ยวนี่อย่างนี้ต้องมีมิวสิกเออมันกระดานมิวสิกโอ้ยกายสนสนครับมันกล้าของการรับตำแหน่งก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะคงเป็นเช่นนั้นไม่ต้องรอนะกำแพงเราต้องส่งไปเก็บไปเลยรีบไปเก็บไปเลยแล้วนี่ห้าผมนะไอ้ไอ้ผมครับผมดีมากหน้าที่ของนี่ละที่ของผมอยู่แล้วแล้วจะรอสักครู่ไปยังไปโมไปแล้วแล้วไอ้ผู้ใครเห็นหมวกกูมั่งวะเฮ้ยจ้าอย่าไปเอ็กกับบ้านนอนดีอ่ะต้องไปต้องไปไม่ไปไม่ได้ต้องไปตอกบัตรอ่ะโทรบ้านไปไปทางไหนอ่ะทางนี้นี่เลยตอนเอสโอ้โหว่ะขับรถนะผมขับเองผมขับเองเฮ้ยเฮ้ยรถกูด้วยรถกูรถกูแล้วรถกูล่ะจะรู้เหรอรถกูรถกูรถกูมั่วเรียบร้อยว่ะมันจะไหวด้วยเนี่ยจะไหวดึกถอยถอยมาถอยด้วยจะใส่เกียร์ถอยหลังเลยถอยแล้วแกรั่วดีกว่าแล้วเริ่มเติมใหม่สวัสดีครับ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 ดื่มแล้วครับผมไม่ดื่มทั้งเหล้าทั้งเบียร์พวกเราตากตามทำงานหนักแล้วยังมาดื่มอีกเหรอคลายเครียดครับโถนิดๆหน่อยๆครับโถสารวัตรสักตึงนึงอ่านี่ครับถ้าคลายเครียดก็ไม่ควรจะมาดื่มเหล้าในสถานที่ราชการอย่างนี้
และแถมเปิดเพลงดังอย่างในคลับที่นี่โรงพักนะครับเอ้ยเฮ้ยโอ้ยนี่ฮะไอ้จะมาเกี่ยววะไม่ใช่ไหนขับนะครับโอ้ยไม่รู้เรื่องนี่ถ้าเราเล่นขับจริงนะต้องมีหญิงดังแล้วดังแล้วดังแล้วจะต้องไล่ชนเพื่อที่จะชนเสมาเมธีจะเจ้าหน้าที่สายตรวจออกปฏิบัติงานหรือยังเรียบร้อยแล้วครับขอดูบันทึกประจำวันหน่อยดิที่นี่โรงพักนะไม่ใช่บ้านสารวัตรครับสารวัตรจะไปไหนล่ะครับผมไม่ส่งไหมครับสารวัตรสารวัตรครับสารวัตรครับไอ้โถมวิทยุเราวิทยุบอกพวกสายตรวจนะว่าสารวัตรใหญ่ออกไปตรวจแล้วเอาสิเดี๋ยวเร็วสิจะบอกได้ไงล่ะครับสารวัตรก็มีวิทยุอะฮะทำอะไรก็ได้มันจะได้เป็นการเตือนพวกเราไอ้พวกนั้นไม่ได้ไปตรวจท้องที่หรอกเดี๋ยวถ้าเกิดสารวัตรมึงไปเจอในบ่อนหรือในซ่องอะแล้วมึงไม่ซวยกันทั้งโรงพักหรือยังไงฮะเมารักกันอยู่ด้วยกันสองปีหลายปีไม่พอไปเงียบ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 ก็ออกผ่านกลางคืนก็แวะอย่างนี้ราษฎรอุ่นใจนะคะนี่คุณรัชนีค่ะกรุณาอย่าทำกับผมอย่างนี้อีกโอ้ทำอะไรคะอย่าใช้ตำรวจของผมมาเป็นสะพานเข้ามาหาผมเหล้าสองขวดที่มึงสั่งให้จ่าบุญเชิดมาคืนคุณน่ะถ้าคุณขืนดื้อดึงทำกับผมอย่างนี้อีกนะผมถือว่าคุณดูหมิ่นผมจำไว้นะว้าวพูดอะไรไปก็ได้นะยังอีกมือนี่นะถ้าสารวัตรไปเจอไอ้พวกนั้นอยู่ในที่ที่ไม่ควรอยู่นะบันไลกันทั้งโรงพักเลยนะเว้ยโดนเล่นหมดเลยอ่ะเอาพูดไปพวกเรารับเงินอุปการะจากธุรกิจเอกชนทุกคนนะเวลาเกิดเรื่องขับขันก็ต้องช่วยกันสิวะเออเร็วเร็วสิเอาสิสิไอ้แหลมพ่อมึงกำลังไปแล้วเว้ยย่าไอ้แหลมสายต่อชวนพ่อมันกำลังไปแล้วเว้ยI'm sorry.
ันมหาสารวัตรนะคะไม่อยู่หรอกค่ะมีธุระอะไรหรือเปล่าคะคือว่าผมนอนไม่หลับครับคือดิฉันคิดว่าถ้าคุณนอนไม่หลับนะคะก็ควรจะไปเป็นพี่เลี้ยงสารวัตรท่านในฐานะที่คุณอยู่ที่นี่มาก่อนแล้วก็รู้จักอะไรมากกว่ารู้ว่าใครเป็นใครด้วยคุณคำแพงครับผมนึกถึงคำพูดของคุณนะฮะครั้งสุดท้ายที่ว่าเราจะได้พบกันอีกแต่ผมไม่คิดว่ามันจะเป็นในกรณีแบบนี้ครับคุณพิทยาธรคะดิฉันเป็นภรรยาของสารวัตรของคุณนะคะเราไม่คุณพูดเรื่องแบบนี้กันอีกขอโทษนะคะดิฉันขอตัวน้ำเสร็จแล้วลูกเสร็จแล้วครับเดี๋ยวเรารอพ่อแล้วค่อยกินข้าวพร้อมกันนะครับเฮ้ยเฮ้ยเบื่อว่ามีเพื่อนกินเหล้าเลยเฮ้ยกินคนเดียวได้วะเฮ้ยพี่ชาติทำไมกินเยอะขนาดนี้พี่ฮะลุกขึ้นเร็วไม่นอนบนบ้านไม่นอ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 นช่วยเหลือตัวเองได้เลยเนี่ยช่วยเร็วขึ้นบอกว่าไม่ต้องช่วยไม่ต้องช่วยขึ้นบ้านได้เว้ยนะดีๆหน่อยรัวนี่แล้วแล้วเนี่ยเราซื้อจักเหรอแล้วแม่มาจากไหนฮะไม่ได้ซื้อหรอกพี่ฉันเอามาดูรูปเล่นๆน่ะพี่เมาแบบเนี้ยฉันจะมีปัญญาที่ไหนไปซื้อมันได้ล่ะพูดเหมือนสารวัตรอีกคนแล้วเบื่อรำคาญเว้ยกินไปค่ะนี่พี่ชาติอะไรอีกแล้วจนเดินเอียงขนาดนี้แล้วพี่จะไปไหนล่ะจะไปไหนก็เรื่องของฉันนะอย่ายุ่งนะยุ่ยผมคานด้วยนี่พี่ชาติอะไรพี่ชาติจะพูดแบบนี้ตอนก่อนที่อยากจะได้เทพีสงกรานต์นะก็มีปากอะอยากจะพูดจะพูดตอนไหนก็พูดได้เว้ยบ้า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 แม่เทพีแม่นางงามสงกรานต์บ้าบ้าบ้าเข้าบ้านเลยดีกว่าเข้าบ้านเข้าไปเลยเข้าไปบอกไว้ก่อนนะเว้ยผัวเนี่ยผัวคนนี้เนี่ยทำอะไรได้รู้ตัวดีทั้งหมดเข้าใจไหมที่ร้านไม่ต้องมาสั่งสอนเลยเข้าใจเปล่าไล่จักแล้วไม่ต้องไปซื้อมาแล้วเข้าใจไหมเอ๋าโอ้ยคานเว้ยเบื่อยิบเป๋งเลยด้วยอำนาจเรา